โอเคเราเริ่มกันเลยไหมคะวันนี้ใช้ออยอะไรคะโหโอเคอะไรนะคะใช้ออยอะไรคะอ๋อใช้ลาเวนเดอร์ค่ะโอมีแต่ลาเวนเดอร์ตอนเนี้ยลาเวนเดไออเฟรก์ต์เซนหมดแล้วเฟกต์คราวที่แล้วซื้อไม่ทันตอนที่ว่ามันลดราคาค่ะอ๋อใช่เขาหมดก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้ดมเพื่อความสดชื่นดมเลมอนโอเคค่ะหัวค้างอีกแล้วโอ้ยหัวค้างขอบมากเลยหัวค้างอ่ะโอเคโอเคยังโอเคยังโอเคค่ะโอเคยังโอเคค่ะหายไปอีกแล้วอ่ะหรือว่าเราจะเปิดด็อกเตอร์มาดันให้เต้นกันครูโอหายไปสักครู่นะคะรอครูโอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนใครมาแล้วเปิดกล้องกันเถิดเปิดกล้องมาเจอกันถ้างั้นเรามาเต้นกับดร.มาดานกันดีไหมคะเพราะครูโอหายไปเดี๋ยวพาทุกคนเต้นนะคะเดี๋ยวบุตรจะแชร์เสียงเพราะครูโอหายไปแล้วครูพัดทำไมหน้าสวยอย่างนี้เนี่ยชอบความเรานวดหน้ากับครูพัดทุกวันเราจะสวยเหมือนกันครูมายังได้ยินมายังไหมมายังมาโอยเคังมาแล้วอ่ะเย้ฮัลโหลเดี๋ยวนะนึกว่าจะต้องเปิดมาด็อกเตอร์ประดันแล้วเนี่ยเออนึกว่าตกเปิดด็อกเตอร์ประดันโอเคมือการฝ่ามือชนฝ่ามือนิ้วชนนิ้วมือไทยมันได้กระตุ้นนะคะจุดกดบนฝ่ามือและนิ้วมือนะคะทั้งหมดเลยยิ้มค่ะยิ้มเห็นฟันอ้าปากหัวค้างอ้าปากอ้าตกค่ะสวัสดีหัวค้างหายอ่ะครูโอ้ and welcome to my exclusive laugh and dance party. My name is Dr. Madan Kataria. People call me Laugh Doctor. โอเคครูโอเรามาเต้นในนกเตอร์ประดานก็ได้ค่ะเดี๋ยวเต้นนกเตอร์ประดานกันทุกคนสำหรับใครที่เต้นตามนกเตอร์ประดานได้ค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนกเตอร์ประดานนะคะก็คือเป็นผู้ที่ก่อตั้งโยคะหัวเราะนะคะแล้วบุตรก็ได้มีโอกาสไปเรียนครูโอก็ไปเรียนด้วยครูโอเนี่ยเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์แล้วนะคะวันนี้ครูโอสัญญาณไม่ค่อยดีเรามาเต้นกับดร.มาดานกันนะคะเต้นยังไงนะคะเต้นตามสไตล์เลยค่ะนะคะก็เดี๋ยวครูโอกับบุตรถ้าครูโอสัญญาณหายก็มองบุตรก็ได้นะคะเดี๋ยวบุตรจะนำเต้นนะคะแล้วเราก็ฟัง
Since laughter yoga originated from India, we always do namaste laughter. Keep on laughing. And now it's time to dance. Are you ready for the next beat? Our next exercise is appreciation laughter. Ready? Keep on laughing. And now it's time to dance. Are you ready for the next beat? Shava shava, balle balle, shava shava, balle balle, shava shava, balle balle, shava shava.
าบัลเล่บัลเล่ชาวาชาว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 าOur next laughter is my favorite laughter. It's called gradient laughter. Gradient means laughing slowly and gradually. Are you ready? Start. โอเคค่ะหายใจครูอ๋อช่วยพานั่งนิ่งๆแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะเน็ตโอเคยังโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนั่งนิ่งๆโอเคก็นั่งสบายๆค่ะยืดตัวเปิดหัวไหล่ไปข้างหลังนะคะแล้วดึงลงคอยาวๆค่ะหน้าตรงค่ะง่ายมือโป้งชี้แตะเบาๆค่ะหลับตาเบาๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายส่วนร่างกายนะคะผ่อนคลายบริเวณหน้าผากคิ้วทั้งสองข้างดวงตาทั้งสองข้างกล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายแก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายใบหูผ่อนคลายริมฝีปากบนริมฝีปากล่างผ่อนคลายคางลำคอผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายแขนทั้งสองข้างผ่อนคลายมือทั้งสองข้างผ่อนคลายแผ่นหลังส่วนบนหลังส่วนกลางหลังส่วนล่างผ่อนคลายหน้าอกหน้าท้องผ่อนคลายสะโพกทั้งสองข้างผ่อนคลายต้นขาทั้งสองข้างผ่อนคลายหัวเข่ากล้ามเนื้อน่องข้อเท้าฝ่าเท้าหลังเท้าปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนำจิตมาไว้ที่ปลายจมูกระหว่างปลายจมูกกับริมฝีปากบนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกอุ่นๆบริเวณปลายจมูกและริมฝีปากบนผ่อนคลายทุกส่วนI'm
เอามือมาถูกันให้ร้อนค่ะถ้าประคบดวงตาได้ก็ประคบนะคะหรือจะประคบส่วนอื่นนะคะบริเวณแก้มใบหูลำคอก็ได้ค่อยลืมตาขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกูโอเคเรามาเอ็กซ์ไซส์10นาทีค่ะแล้วเราก็นวดหน้ากันนะคะมายืนขึ้นเลยค่ะวันนี้เราได้วอร์มอัพจากการเต้นไปแล้วเมื่อเช้าเป็นแขนนะคะยืนตรงค่ะเท้าระนาบกับพื้นความกว้างระดับไหล่แขนอยู่ข้างลำตัวไหล่ผ่อนคลายนะคะยืดแขนขึ้นมาด้านหน้าแล้วปล่อยไปด้านหลังอันนี้ออปชันง่ายนะคะไม่ต้องทำแรงสำหรับคนที่คิดว่าร่างกายเราต้องการอ่อนโยนนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการเผาผลาญออกกำลังกายอยู่แล้วชอบนะคะตั้งใจดันแขนไปด้านหลังไปเลยค่ะข้างหน้าไปไม่ต้องเยอะดันไปด้านหลังแรงๆนะคะแบบนี้จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะคะสวยเลยอ่ะง่ายกว่าตัดให้พวกกายกินเยอะเลยหนึ่งร้อยแล้วค่ะโอเคครบ100ครั้งค่ะคราวนี้เอามือไว้ที่เอวนะคะแล้วก็แค่สะบัดขาขวาเนี่ยค่ะ50ครั้งนะคะใครต้องการซัพพอร์ตก็เกาะอะไรสักอย่างไว้นะคะโอเคครบ50แล้วสำหรับข้างค่ะ
โอเคคราวนี้นะคะหมุนไหล่ค่ะหมุนไหล่หมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลังใหม่ค่ะหมุนคอค่ะก้มลงมองไปด้านหน้าหายใจเข้าหมุนไปทางซ้ายเอาหูไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นหายใจออกหมุนมาทางขวาแล้วก็มาด้านหน้าหายใจเข้าหมุนไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นหายใจออกหมุนไปทางขวามาด้านหน้าหายใจเข้าหมุนไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นหายใจออกมาทางขวาไปด้านหน้าสลับทิศทางค่ะหายใจเข้าหมุนไปทางขวาเงยหน้าขึ้นออกมาทางซ้ายมาด้านหน้าค่ะเข้าไปทางขวาเงยหน้าออกซ้ายมาข้างหน้าเข้าขวาเงยหน้าออกซ้ายมาข้างหน้าโอเคคราวนี้เรายกแขนสองข้างขึ้นมาประสานมือยืดที่สุดค่ะค่ะจากนั้นงอศอกซ้ายแล้วเอาศอกขวามาไว้ข้างหลังศีรษะนะคะใช้ศีรษะดันศอกไว้หายใจเข้ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกงอศอกขวาให้ศอกซ้ายศีรษะดันศอกซ้ายไว้หายใจเข้าออกนะคะโอเคทีนี้ลดลงมาค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้เราเบาๆครูพัดไปไหนแล้วครูพัดมานวดหน้าเร็วระหว่างรอครูพัดเรามาพรามมิ่งกันนะคะยกแขนสองข้างขึ้นมาค่ะแขนสองข้างขึ้นมาติดหูนะคะจากนั้นนะหายใจเข้าหายใจออกเราจะดึงศอกลงมาข้างด้านข้างลำตัวแบบนี้นะคะเลือกออปชันค่ะจะทำ10ครั้งหรือ30ครั้งแล้วแต่นะคะอันนี้คือ1เซตทำทั้งหมด3เซตค่ะหายใจเข้าหายใจออกเริ่มเลยค่ะเมื่อครบ1เซตแล้วพักสักครู่หนึ่งนะคะเซตที่2ค่ะพักสักครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโอเคค่ะเซตที่3ค่ะโอเคหลับตาอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกใช้เวลาตอนนี้ gratitude นึกถึงเรื่องดีๆที่เรามีกล่าวขอบคุณในใจ5ข้อนะคะตอนนี้นะคะให้นึกถึง ภาพความฝันของเราค่ะภาพเป้าหมายของเรา
ินตนาการว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราเป็นแบบนั้นแล้วคุณมีลักษณะท่าทางยังไงสีหน้าแววตาคุณเป็นยังไงในวันที่คุณประสบความสำเร็จและมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามในแบบที่เราต้องการนึกถึงความรู้สึก3คำที่เกิดขึ้นความรู้สึกนั้นคืออะไรและเก็บความรู้สึกนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดวันนึกถึง3สิ่งค่ะที่เราต้องทำในวันนี้ให้จินตนาการว่าทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ดีเป็นไปแบบที่เราวางแผนไว้ทุกอย่างอย่างราบรื่นง่ายๆสบายสบายโอเคค่ะตอนนี้นะคะค่อยๆนะคะกลับมาเราจะค่อยๆถอยกลับมาถูฝ่ามือค่ะนำมือมาติดตาลืมตาขึ้นที่หลังมือแล้วลดมือลงค่ะโอเคครูพัดมาแล้วขอบคุณค่ะเมื่อกี้พาพรามมิ่งรอครูพัดค่ะทุกคนค่ะยังไม่ได้ล้างมือล้างมือนะคะไปล้างมือก่อนก่อนหน้าพลัมมิ่งอะค่ะพลัมมิ่งช่วยถ้าอันนี้บทเป็นเทคนิคที่เรียนรู้จากโทนี่ล็อบบินนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือการหายใจแบบโยคะค่ะที่ช่วยให้เราแบบฟังอะ fire breath มันคือ fire breath นะคะหายใจออกแรงๆอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังแล้วก็ที่นั่งนิ่งๆต่อจากนั้นนะคะแล้วก็ visualize เนี่ยค่ะเพราะว่าการที่พลัมมิ่งมันทำให้เราโฟกัสแล้วก็นิ่งแล้วก็อยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับลมหายใจเราได้นะคะอันนี้ก็อธิบายจากเหตุผลจากโยคะค่ะแต่เทคนิคนี้คือเรียนรู้จากโทนี่โรบินค่ะโอเคมาเราเริ่มกันเลยใส่นะคะใส่น้ำมันใส่ออยล์ใส่เซรั่มตามสภาพผิววันนี้พัชจะใช้อันนี้พัชจะใช้น้ำมันที่พัชผสมเองใส่แฟรงกินเซนเมอร์เข้าไปเพราะว่าวันนี้ต้องรู้สึกตัวเองต้องการทิกเจอร์น้ำมันหน้ามันแห้งหน้ามันแห้งมากบุดแฟรงกินเซนกับลาเวนเดอร์วันนั้น DIY ไปแฟรงกินเซนนี่ดีมากสำหรับริ้วรอยเมอร์เหรอคะชื่ออะไรนะเมอร์ที่คุณสมบัติเดียวกับแฟรงกินเซนอันนี้ใส่ frankincense กับ lavender นะคะเผื่อใครไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวไปใส่เมอร์เพิ่มโอเคอย่าลืมเทคนิคการลงเซรั่มของเรานะคะตามนะคะตามที่ลาแมนะที่แบรนด์ดังๆทำด้วยก็จะเป็นลาแมถูฝ่ามือกันให้ activate แล้วก็กดแล้วก็กดคอค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยกันนะคะยืดกล้ามเนื้อคอกันนิดนึงนะคะอ่ะเอามือส้นมือนะคะแบบนี้นะคะวางที่คอแล้วก็ฉีกออกไปด้านข้างแล้วก็ก้มลง
ใส่ลมหายใจไปด้วยหายใจเข้าหายใจออกวิ่วยาวก้มลงและฉีกมือไปด้านข้างค่ะการหายใจนะคะจะช่วยดึงออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ดีนะคะ5รอบนะคะดึงไปนะคะดึงไปนั่นแหละนะคะคอเราก็จะตึงกระชับนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อคอที่มันดึงรั้งหน้าเราลงมาจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเรายืดคอนิดนึงค่ะเอามือกดที่คอนะคะดึงลงแล้วหายใจเข้านะคะเตรียมหายใจออกนะคะเงยหน้าเชิดคางแล้วจูบปากนะคะจูบเอาฟันล่างครอบฟันบนนะคะไหล่ผ่อนคลายแล้วค้างไว้5 4 3 2 1กลับลงมาค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าเตรียมหายใจออกมือกดค่ะแล้วคนนี้เฉียงหน้า45องศาไปทางขวาแล้วเชิดคางขึ้นยืดคอนะคะจูบเพดานนะคะเอาฟันล่างครอบฟันบนก็ได้นะคะแล้วค้างไว้5 4รู้สึกคอหน้าตึง3 2 1กลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกเอียงหน้า45องศาค่ะแล้วเชิดคอขึ้นยืดคอจูบเพดานไหล่ผ่อนคลายบ่าผ่อนคลายใครมีปัญหากระดูกคอไม่ต้องเงยเยอะนะคะค้างไว้5วินาที4ให้รู้สึกคอหน้าตึงๆ3 2หนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะผ่อนคลายหัวไหล่เอาหลังมือนะคะลากจากคางนะคะลากจากใต้คางนะคะไปที่หลังหูให้สุดนะคะ10ที 9อย่าให้ฝืนนะ8 7 6 5 4 3 2 1ค่ะพอจบแล้วเอามือไว้หลังหูนะคะแล้วลากเดนน้ำเหนือลงมา1สองลากลงมาให้สุดถึงไหปลาร้าเลยค่ะสามสี่ห้าจากนั้นเราจะมาที่ลดร่องน้ำหมากลดร่องแก้มกันนะคะเอาลิ้นนะคะท่านี้จะเป็นนะท่านี้นะคะขับรถอยู่หรือว่าดูทีวีอยู่ก็ทำได้นะคะเอาลิ้นนะคะดันเนะคะเส้นตรงนี้นะคะดันขึ้นดันลงเนะขึ้นดันลงนะขึ้นลงขึ้นลงนะคะแล้วสลับข้างค่ะเหมือนไม่มีอะไรติดเหงือกเราอยู่แล้วเราพยายามจะเอาลิ้นแอลออกตอนนั้นนะคะถ้าจะหมุนเป็นวงกลมนะคะเราจะไปทางซ้ายก่อน30ทีแล้วก็ไปทางขวา30ทีนะคะอ่ะเริ่มทำด้วยตัวเองเลยค่ะหมุนนะคะหมุนเป็นวงกลมเบ๊ะนะคะเหมือนให้รู้สึกว่าเนื้อมันยืดยืดนะคะใครมีแบบร่องแก้มเยอะก็โฟกัสนิดนึงอันนี้นะคะเราใช้ลิ้นนวดแทนนิ้วในต่างประเทศตอนนี้มันจะมีนวดนะคะนวดเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า buckle massage เขาจะมือเข้าไปนวดข้างในนะคะแต่ นี้เราไม่เอามือเราใช้ลิ้นของเราได้แหละได้เหมือนกันให้ครบนะคะ30รอบแล้วกลับด้วยใครลิ้นแข็งลิ้นกระด้างนะคะรีแลกซ์ลิ้นนิดนึงใครครบแล้วกลับมาอยู่นิ่งใครครบแล้วกลับมาอยู่นิ่งนะคะใครอยากให้ดูนะคะใครอยากให้พัดช่วยดูก็เปิดกล้องได้เดี๋ยวช่วยดูให้ใครลองน้ำหมากเยอะก็นวดหน่อยนะคะข้างในนะคะเป็นการนวดจากข้างในถ้าอันนี้เนี่ยรอรถเมย์รอ BTS นะคะรอสั่งพิซซ่ารออาหารเวฟจาก 7-Eleven นะคะก็ทำได้นะคะพนักงานอาจจะมองตลกๆนึงเออแบบนวดแน่อยู่จ้าสนใจเรียนก็มาเรียนด้วยกันนะคะชวนมาเลยตอนนี้ให้นมบุตรอยู่ก็นวดหน้าได้ ใครครบแล้วหยุดนิ่งนะคะส่งสัญญาณว่าเสร็จแล้วนะคะเออแล้วเดี๋ยวจะไปท่าต่อไปเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอเพื่อนแป๊บนึงใกล้ใกล้อ่ะโอเคจากนั้นนะคะจะไปท่านะคะจะไปท่าต่อไปนะคะโอ้คาเชนมาคาเชนมาแล้วต่อไปท่าต่อไปเราทำโอ้ว้าวแล้วคาเชนทำไปด้วยกันทุกคนมองหน้าคาเชนแล้วเราจะเสกหน้าเด็กดึงความดึงดูดความหน้าเด็กจาก
จักรเชนนะคะมีคุณเกลือกด้วยมีเด็กน้อยมาด้วยนะคะเรามองเด็กไว้ผิวเด็กเราดึงดูดผิวตึงๆของเด็กนะคะเราจะพูดคำว่าโอ้ว้าวนะคะโอ้ว้าว30ทีนะคะไปพร้อมกันป้ายโอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวดีใจสุดๆโอ้ให้เอนโดฟินมันหลั่งว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวดีใจเหมือนได้ทอง10กิโลกรัมต่อหน้าเจอแบบฟรีๆโอ้ว้าวโอ้ว้าวระวังอย่าให้หน้าผักย่นโอ้ว้าวอากว้างเลยใครยิงอากว้างแล้วหน้าก็จะดีตึงขึ้นว้าวกล้ามเนื้อหน้าขยับโอ้ว้าวโอ้ว้าวใครครบ30แล้วหยุดนะโอ้ว้าวกว้างเลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวหายใจใครยังไม่ครบทำให้ครบนะคะจากนั้นนะคะเราทำหน้าให้เล็กที่สุดนะคะหยีตายู่ปากและรวมทุกอย่างให้มาอยู่ตรงจมูกนะคะทำหน้าให้เล็กที่สุดเล็กที่สุดเล็กที่สุดบีบหน้าให้เล็กอีกเล็กอีกเล็กที่สุดเล็กที่สุดเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ยิ่งเล็กยิ่งหน้าเรียวยิ่งเล็กยิ่งหน้ากระชับเลือดมาเลี้ยงคอลลาเจนหลังเล็กอีกเล็กอีกเล็กอีกแล้วคลายผ่อนคลายหายใจ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 เข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวต่อไปทำท่าสิงโตนะคะเมื่อกี้เราทำหน้าเล็กที่สุดแล้วคราวนี้เราทำหน้ากว้างที่สุดหายใจเข้าลึกค่ะหายจอกแลบลิ้นยาวแล้วเงยหน้าแล้วลืมตานะคะมองไปที่หว่างคิ้วนะคะฉีกหน้าให้กว้างที่สุดแลบลิ้นยาวจินตนาการว่าลิ้นจะไปแตะที่หน้าอกนะคะแล้วมองบนมองบนหน้าผากไม่ย่นนะคะอ้าปากให้กว้างที่สุดกว้างที่สุดนะคะกว้างอีกกว้างอีกฉีกหน้าให้กว้างกว้างอีกกว้างอีกกว้างอีกกว้างที่สุดกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้แล้วคลายผ่อนคลายกลับมาหายใจหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งนะคะผ่อนคลายลมหายใจรับรู้กล้ามเนื้อใบหน้านะคะที่มีการนะคะหดเกร็งและคลายอย่างเต็มที่จากนั้นเราจะขยับนะคะกล้ามเนื้อรอบๆปากกันเราจะจูบหูซ้ายหูขวานะคะ60ทีปาดเริ่มหายใจเข้าเต็มหายใจออกจูบไปทางซ้ายขวาให้แก้มมันโดนดึงนะคะให้แก้มมันโดนดึงดึงไปดึงมานะคะขยับขยับนะคะยิ่งถ้าเราทาครีมแล้วมีการขยับกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อมันโดนกระตุ้นเหมือนเราได้กดนวดนะคะครีมที่เราทามันก็จะเข้าไปสู่ผิวหนังเราได้มากขึ้นแล้วก็เซลล์ของเรานะคะถูกปลุกพร้อมที่จะรับวิตามินสารอาหารนะคะเหมือนดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะที่เราพยายามพรวนดินนะคะพอเราพรวนดินเสร็จแล้วปุ๊บเราใส่ปุ๋ยใส่น้ำเข้าไปมันก็จะรับสารอาหารได้ดีขึ้นดีมากกว่าการทาครีมเฉยๆทำให้ครบ60นะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะใครครบแล้วนะคะหยุดนิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายไปท่าต่อไปดึงไปไกลๆเลยพี่อลีดึงไปให้ถึงหูเลยครบ30วันคนไข้ที่คลินิกหมออลีต้องทักแน่เลยหมอไปทำอะไรมาหน้าเด็กขึ้นใครสะดวกเปิดกล้องเปิดกล้องได้เดี๋ยวป้าจะช่วยดูให้อันสุดท้ายเราขอค้างนิดนึงค่ะไปทางซ้ายเราค้างนะคะ10วิไปทางขวานะคะไปทางขวา10วิเดี๋ยวได้กลับมาตรงกลางค่ะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะผ่อนคลายปากเหมือนนางงามเวลายิ้มมาเยอะเมื่อยปากเงาะกลับลงมาจากนั้นเป่าปากนะคะทำปากเป็นลูกโป่งนะคะเอามือปิดนิ้วแล้วเป่าแล้วปล่อย30ทีค่ะ
ฟกัสตรงนี้นะโฟกัสตรงร่องแก้มนะคะเป่าให้ร่องแก้มพองๆอย่าปล่อยให้มันออกข้างๆเดี๋ยวลมออกหูแล้วหูอื้อนะคะเป่าแล้วปล่อยใครครบ3จิตแล้วนะคะเป่าค้างมาเริ่มเคาะนะคะเคาะเส้นร่องแก้มให้นิ้วเคาะแก้มเคาะเป็นลูกสามเหลี่ยมลงมาตรงไหนริ้วรอยเยอะก็เคาะเยอะแล้วสลับค่ะผ่อนคลายใครเมื่อยกรามนวดตรงหน้าใบหูนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อที่มันยกแก้มขึ้นไปกันนิดนึงนะคะเอาฟันบนครอบฟันบนเอ้ยเอาริมฝีปากบนนะคะริมฝีปากบนครอบฟันบนริมฝั่งล่างครอบฝั่งล่างนี่แล้วฉีกยิ้มยกหน้าแก้มขึ้นนะคะเราทำ20วินะคะป่ายพร้อมกันบนฟันครอบเอ้ยปากครอบฟันแล้วฉีกยิ้มแล้วยกแก้มขึ้นหนึ่งสองสามหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่ง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 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามเจ็ดห้าผ่อนคลายหายใจเมื่อยแก้มนะท่านี้เมื่อยแก้มเป็นท่าที่เราไม่ต้องใช้มือเผื่อเราแบบอยู่นะคะอยู่ในที่ไหนประชุมอยู่แอบทำได้นายไม่ว่าหรือเปล่าดังนั้นนะคะต่อไปเราใช้มือใครที่หน้าแห้งแล้วเอาครีมลงนะของพันน้ำมันยังอยู่เขาจะใช้มือนะคะเราใช้มือนะคะสองข้างเอาตะกุยก่อนเอาปลายนิ้วตะกุยนะคะตะกุยตรงร่องแก้มนะคะใครมีร่องแก้มไม่เยอะก็ตะกุยเหมือนเราจะฉีกออกนะคะใครมีร่องน้ำหมากก็ตะกุยมาถึงร่องน้ำหมากด้วยนะคะตะกุยนะคะไหล่พยายามผ่อนคลายไม่เกร็งไหล่นะคะตะกุยนะคะตะกุยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาข้างซ้ายก่อนนะเราดึงข้างซ้ายมือซ้ายดึงนะคะมือขวานะคะทำเป็นนิ้วโป้งแบบนี้นะคะกดไปตรงร่องน้ำหมากร่องแก้มตรงนี้นะคะกดแน่นๆกดแล้วเหมือนเฉียงออกนะคะเหมือนเราจะดันออกกดแล้วดันออก1 2 3 4 5แล้วขยับค่ะไปใต้กระดูกแก้มนะคะ1 2 3 4 5แล้วขยับไปค่ะมันจะเป็นประมาณ4จุด1 2 3 4 5แล้วก็ขยับไปค่ะจนถึงปลายผม1 2 3 4 5สลับข้างมือขวาค่ะดึงหน้าให้ตึงนิ้วโป้งซ้ายนะคะกดที่นะคะกดที่ร่องแก้มนะคะกดแล้วดันออก1 2 3 4 5ใต้กระดูกนะคะ1 2 3 4 5เลื่อนไป1 2 3 4 5จบตรงสุดท้ายเลยค่ะตรงไหล่ผม1 2 3 4 5จากนั้นนะคะทำนิ้วแบบนี้เป็นตะขอชี้ตรงก่อนนะคะชี้ตรงก่อนแล้วก็ทิ้งนิ้วลงแบบนี้เอามาแตะตรงนะคะแตะตรงข้างปีกจมูกนะคะกดนะคะแล้วดึงแล้วค้างวันหนึ่งหนึ่งแบบสี่จังหวะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้ากระเถิบไปหนึ่งสองสามเอากระเถิบไปตรงใต้กระดูกนะคะไม่เอาหน้านี้เดี๋ยวหน้าแบนทำอย่างนี้หน้ามันทรงนี้มันจะแบนเราจะยกแก้มขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากระเถิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เกร็งไหล่นะไป1 2 3 4 5เราลากขึ้นไปคราวนี้ลากขึ้นไปขมับค่ะดึงขึ้น1 2 3 4 5ผ่อนคลายใครไหลรู้สึกว่าทุกคนเป็นไหลผ่อนคลายจากนั้นสวัสดีค่ะเอามือสวัสดีนะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้แนบไปที่ร่องแก้มแล้วลากขึ้น10ที
นะคะลากขึ้นเฉียงขึ้นไปที่ไรผมยกขึ้นขมับหนึ่งให้ถึงให้สุดเลยนะคะทุกคนให้สุดถึงขมับนะคะถูๆนิดนึงก็ได้อ่ะสิบทีไปกดแนบแนบแน่นแน่นสองไปตรงขมับนะให้ถึงให้ถึงไรผมเลยนะตรงแล้วก็ตรงร่องแก้มกดด้วยกดแล้วลากไปนะคะลากแล้วยกขึ้นไปยกขึ้นไปหาขมับสามสี่สิบทีห้ามาไม่เฟิร์มให้รู้ไปจบ30วันหน้าต้องเฟิร์มแน่นอนหกเจ็ดแปดลากยาวๆก้าเอาเนื้อขึ้นไปด้วยสิบพอถึงสิบนะคะเอาฝ่ามือนะคะกดที่คิ้วแล้วดึงขึ้นค้างไว้10วินาทีก้มหน้านิดนึงก็ได้นะคะกดแล้วก้มหน้าหน่อย10 9 8ล็อกไว้7 6 5 4 3 2 1ลดมือลงผ่อนคลายหายใจหมุนหัวไหล่คลายไหล่นิดนึงคลายไหล่คลายไหล่คลายไหล่เดี๋ยวนั้นนะคะเราใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะแตะที่มุมปากแล้วลากขึ้นไปลบเส้นลบเส้นร่องน้ำหมากร่องเตียงมือลากขึ้นไปนะคะลากขึ้นไปนะคะอยู่ที่นะคะปีกจมูกแล้วกดนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะดันขึ้นไปลากใต้คิ้วนะคะไปที่หางคิ้วแล้วเปลี่ยนนิ้วโป้งดันขึ้นขอบอันนี้10ทีนะคะเริ่มจากมุมปากลุยขึ้นไปนะคะลากเส้นยาวๆลากยาวๆไปที่คิ้วคราวนี้ไปกลางคิ้วลากไปหางคิ้วเปลี่ยนนิ้วโป้งที่ขมับแล้วดันขึ้นไปต่อที่3ค่ะไปลากขึ้นไปนะคะลากเส้นเหมือนเราใช้ยักลบนะคะลบเส้นคราวนี้เลยคิ้วขึ้นไปให้คิ้วส่วนบนนิดนึงนะคะเราจะได้นวดคิ้วแก้ปวดไมเกรนไปด้วยนะคะพอถึงขมับเปลี่ยนนิ้วโป้งดันขึ้นไปรอบที่4ค่ะลากขึ้นไปนะคะลากเส้นขึ้นไปนะคะให้มีน้ำหนักนิดนึงใครหน้าแห้งนะคะเติมฟิล์มไปรอบที่5ค่ะรอบที่6ไปใครทำตามไม่ทันดูพันแล้วก็ทำตามก๊อปปี้ตามเลยได้นะคะลากขึ้นไปรอบที่6รอบที่7ไปรอบที่8เก้าตรงขมับกดแล้วดึงแรงๆนิดนึงสุดท้ายรอบที่10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มหยิกนะคะหยิกนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะหยิกหยิกหน้าของเรานะคะตรงไหนมีริ้วรอยนะคะเราก็หยิกเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้นะคะให้นะคะให้มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาหยิกนะคะหยิกให้ทั่วเลยอีกทั่วเลยนะคะอีกคอด้วยก็ได้นะคะอยากให้คอมันเฟิร์มๆกระชับเลือดมาเลี้ยงบริเวณที่เราหยิกกระตุ้นนะคะแล้วก็เน้นไปหนึ่งแก้มนะคะหยิกขมับหยิบหน้าผากนะคะหยิบไปใครมีเล็บยาวระวังเล็บนิดนึงหยิกเดี๋ยวเราจบด้วยแท็ปปิ้งนะคะแท็ปปิ้งนะคะตบตบตบเบาๆนะคะตบตบที่คอคางนะคะตบตบตบที่บริเวณเส้นร่องแก้มของเรานะคะตบเบาๆนะคะให้นะคะให้แบบว่ามันได้กระตุ้นนะคะพร้อมกับ affirmation นะคะเราอยากได้อะไรนะคะเราก็นะคะเราก็คิดนะคะหรือจะพูดกับตัวเองนะคะผิวเต่งตึงนะคะมีเลือดฝาดผิวพรรณอ่อนยาวมีน้ำมีนวลเซลล์ของฉันถูกปลุกกระตุ้นนะคะเซลล์ของฉันผลิตคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีเซลล์ของฉันตื่นแล้วนะคะผิวของฉันเปล่งปลั่งสดใสจากนั้นนะคะใช้ปลายนิ้วเคาะๆนะคะเคาะๆที่คางนะคะเคาะๆที่มุมปากเคาะใต้ปีกจมูกเคาะข้างจมูกนะคะเคาะแก้มเคาะรอบดวงตาค่ะเป็นวงกลมนะคะดวงตาของฉันสดใสใบหน้าผ่องใสเต่งตึงเปล่งปากมีน้ำมีนวล
ผิวของฉันสดใสเรียบเนียนเหมือนผิวเด็กเคาะหน้าผากด้วยจากนั้นเคาะขึ้นไปที่ศีรษะนะคะเคาะกึ่งกลางศีรษะตรงจักระที่7นะคะหรือว่าถึงกลางศีรษะนะคะเคาะแล้วก็แอดเฟิร์มกับตัวเองนะคะผิวพรรณสดใสเลือดมาเลี้ยงใบหน้าเราแอดเฟิร์มสิ่งที่เราต้องการได้เลยแล้วเคาะไปด้านหลังเคาะที่คอนะคะเคาะที่กล้ามเนื้อคอเว้นกระดูกนะจากนั้นนะคะเคาะนะคะลงมาที่ไหปลาร้าแล้วมาเคาะตรงอกนะคะใต้กระดูกไหปลาร้านะคะเคาะด้วย2มือเคาะนะคะกระตุ้นเซลล์นะคะกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เคาะปัดออกไปที่นะคะหน้ารักแร้จากนั้นนะคะเดินน้ำเหลืองลงมาค่ะใช้มือนะคะลูดลงจากรักแร้ลงไปตามตัวนะคะลงไปที่ขาหนีบนะคะปัด5ทีนะคะลูบช้าๆเหมือนเรากำลังกวาดน้ำอยู่กวาดน้ำเหลืองของเราทิ้งไปที่ขาหนีบนะคะหลังจากนี้เราก็พยายามดื่มน้ำไม่เยอะนะคะแล้วขยับแขนขยับขาเยอะนะคะน้ำเหลืองมันก็จะเดไปทิ้งออกไปทางปัสสาวะได้ดีขึ้นโอเคยืดหลังนิดนึงยืดแขนนิดนึงหายใจเข้ายืดหายใจออกงอศอกไปทางขวาหน้าตุ่มหายใจเข้าลึกๆค่ะให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ของเรานะคะหายใจออกงอศอกไปทางซ้ายยืดหลังตุ่มหายใจเข้ายืดแขนหายใจลึกๆค่ะหายใจออกกลางแขนยกอกเงยหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีผิวหน้าที่สดใสอ่อนเยาว์นะคะเซลล์เต่งตึงคอลลาเจนสร้างเต็มเปี่ยมนะคะอิลาซินเต็มเปี่ยมเลยนะคะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมขอยูโบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมเย้ขอบคุณค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปกันค่ะใครยังไม่เปิดกล้องนะคะเย่หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสาวๆทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดค่ะเชนบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายแต่น้ำเห็นน้ำไหมเห็นน้ำเปล่าคืออะไรอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ